ท่านผู้นำศาสนาพี่น้องที่เคารพทุกคนนะครับเมื่อเช้านี้ได้รับโทรศัพท์วิญญาณหัวหน้าฟิสิกส์แล้วก็รักษาการหัวหน้าได้รับโทรศัพท์จากมอปัตตานีว่าเมื่อวานก็มีมติร่วมรัฐบาลเลยกับข่าวนี้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นเรื่องของคณะท่านถาวรเสียเนียมท่านเชิญผมก็เลยไปนั่งฟังด้วยก็มีคนบางกลุ่มที่เอาเรื่องนี้มาพูดความจริงได้ขอร้องนะครับว่าให้ความเคารพกับคณะกรรมการบริหารเขาต้องตัดสินใจว่าเขาจะร่วมรัฐบาลหรือไม่แต่ว่าท่านไม่ค่อยฟังครับท่านไม่ค่อยฟังไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับคุณต้องแสดงแต่ว่ายังไงก็ตามก็เรียนพวกเราว่ายังไม่มีมติอันนี้ต้องให้เกียรติกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่เขาจะพิจารณาต่อไปส่วนคนอยากเป็นนั้นมีฮะมีรวมทั้งคนไม่อยากเป็นก็มีครับภาคนี้เป็นประชาธิปไตยที่น่ารักตรงนี้แต่ว่าเราห้ามกันไม่ค่อยฟังบอกว่าอย่าเพิ่งไปออกความเห็นอะไรเลยเอาให้กรรมการเขาได้ประชุมแล้วก็ตัดสินใจไม่ดีกว่าหรือก็อาจจะเป็นความอยากเป็นมากก็เลยทำให้ต้องแสดงออกก็เลยอยากเรียนให้ทราบไปยังไม่ดีนะยังไม่ดีอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะจริงๆเนี่ยยังไม่มีมติเมื่อเช้าก็ต้องเรียนไปที่ปัตตานีว่ายังไม่ดีเป็นความเห็นส่วนหนึ่งที่ผมไม่นั่งฟังอยู่ด้วยเมื่อวานเขาพูดทั้งนั้นทั้งนี้กันก็ดีนะว่ามีอะไรก็มาพูดข้างในดีกว่าที่ไปพูดข้างนอกก็ไอ้ส่วนของผมก็เลยไปร่วมนั่งฟังด้วยเพราะว่าได้รับทราบความรู้สึกของแต่ละคนที่ทั้งสอบเข้าสอบตกเป็นความเห็นใจเขาเพราะว่านี่คนเล่นการเมืองนี่ไม่ดีพยายามสอบตกนะครับทุกคนอย่างนี้ก็อยากสอบเกือบตกเนี่ยอยากเมือว่าเกือบตกแต่ว่าเมื่อมันไม่เกือบตกไม่เกือบได้มันเกือบได้ก็เลยทำให้เสียโอกาสไปก็เห็นใจคนเรานะครับอย่างนี้ก็ตามข้อพักก็เป็นหลักนะครับพักนี้ก็มีหลักเพราะนั้นพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปกังวลความห่วงใยต่อพักเนี่ยไม่ต้องกังวลผมเข้ามาเมื่อ50ปีที่แล้วท่านเล็กนานาท่านสุมาลยศักดิ์ท่านสวาสุมาลยศักดิ์ท่านเป็นสสร่วมสมัยนั้นนะตอนนี้ก็เหลือผมอยู่คนเดียวฮะไปสวรรค์ไปกันหายไปเกือบหมดแล้วครับก็เหลือผมอยู่คนหนึ่งที่จำเหตุการณ์อดีตได้มากพอสมควรเพราะนั้นก็ให้พวกเราได้รับทราบว่าเราก็เจอปัญหามาเยอะแต่ว่าแน่นอนที่สุดก็พักก็ต้องพัฒนาไปข้างหน้านะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมอดีตต้องยึดมั่นในหลักของบ้านเมืองประเทศนี้เราตัดสินใจเลือกระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระศาสดาทรงเป็นประมุขเราตัดสินใจแล้วเราก็ไม่ควรที่จะสับสนเรื่องนี้แล้วถ้าจะสับสนเรื่องอื่นก็ว่ากันไปแต่เรื่องระบบการปกครองเนี่ยต้องชัดเจนว่าประเทศเราต้องการอย่างนี้เพราะนั้นแต่ละพรรคการเมืองสู้กันก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระศาสดาทรงเป็นประมุขอันนี้คือหลักการที่ชัดเจนนะครับและไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ครับผมได้ยินพี่น้องมุสลิมพูดกับผมเองไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่ให้สิทธิชาวมุสลิมเท่ากับประเทศไทยเช่นเดียวกับผมได้ยินคนจีนและคนอินเดียพูดไม่มีประเทศไหนให้โอกาสคนที่มาอยู่ในประเทศนี้เท่ากับประเทศนี้เราจึงไม่น่าแปลกใจที่วันหนึ่งประธานศาลฎีกาพ่อแม่มาจากอินเดียนะครับพ่อแม่มาจากอินเดียเพื่อนผมเองนะเรียนธรรมศาสตร์ตอนเรียนก็พวกหัวคุณซิกต่อมาก็มาเป็นผู้สาอาศัยที่ความเป็นคนเก่งและเป็นคนดีเป็นคนซื่อตรงซื่อจริตน่าเคารพมากเสียดายท่านเสียชีวิตไปเมื่อท่านเกษียณจากประธานสันติกาก็ได้รับโปรดเกล้าเป็นองค์มนตรีถือเป็นเรื่องที่ดีเด่นมากอันนั้นก็ไม่น่าแปลกใจอะไรที่เราเห็นบรรดาผู้นำในองค์กรสำคัญทั้งพ่อแม่มาจากเมืองจีนลูกเป็นผู้ว่าการธนาคารมือเต้ไทยเป็นอะไรตำแหน่งใหญ่นี่คือประเทศไทยที่ให้โอกาสคนมากเพราะคนที่ได้โอกาสเนี่ยก็ต้องคิดถึงบุญคุณของประเทศนี้เหมือนกันเราไปลืมบุญคุณของโอกาสที่ได้มาไม่ได้ก็พูดกันอยู่เสมอเรื่องนี้นะครับขอบคุณทุกคนเช่นเดียวกันที่ท่านหัวหน้ารัฐสภาหัวหน้าได้พูดมาทั้งหมดนะครับว่าเราจะอาศัยพวกเราด้วยครับที่เป็นกำลังใจช่วยกันก็เลยทำให้หลายคนมีกำลังใจผมเรียนด้วยความเคารพว่าผมก็พยายามทำงานตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ถึง23มีนาคมครับพยายามไม่หยุดเพราะรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรอยู่บางเรื่อง
ฉันพยายามไปหาเสียงภาคหนึ่งเพื่อทำระบบบัญชีรายชื่อให้ได้มากหน่อยแต่ว่ามันพูดหนึ่งของความรุนแรงทัศนคติความเห็นกระแสซึ่งก็ทำให้มีอะไรที่พวกเราอาจจะแปลกใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ก็อย่าแปลกใจอันนี้คือชีวิตจริงนะชีวิตจริงที่มันมีวุ่นวายอยู่นะครับแต่ว่าหลักต้องเป็นหลักเราต้องเป็นหลักอยู่ตลอดเดี๋ยวไปวกแวกกันหน่อยไม่ได้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในระบบจับใจอันมีพระสัตว์ทรงเป็นมุกในเราต้องยึดมั่นสิ่งนี้ไว้แนวทางปฏิบัตินโยบายทางเมืองก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนโยบายว่าเราจะทำอะไรเป็นยังไงนั่นเป็นเรื่องหลักของการปกครองนั้นพรรคนี้มีความแน่ไม่เปลี่ยนแปลงท่านพี่น้องทั้งหลายมีความมั่นใจเรื่องนี้ได้ว่าอะไรแตกรวมเข้ามาพรรคนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปทำความแตกรวมนั้นยังคงยึดมั่นสิ่งนี้ตลอดเวลาครับผมกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ